กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมขาในช่วงนี้เรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนรุ่นที่5หรือวทจ5นะคะเพื่อที่จะหาเคล็ดลับการทำธุรกิจกับจีนให้ประสบความสำเร็จว่าเราควรจะทำอย่างไรบ้างค่ะวันนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสไปฟังมุมมองความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทูตและเศรษฐกิจการลงทุนโดยระบุเลยนะคะว่าเราต้องมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่จีนเข้าสู่ยุค 5.0 หรือที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์เวอร์ชั่น 3.0 ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทจรุ่นที่5ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายเรื่องทำธุรกิจกับจีนอย่างไรให้ปังในยุคโควิด -19 โดยคุณพิริยะเข็มพลอดีตเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งได้บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ไทยจีนในทางการทูตว่าจีนมีการพัฒนาทุกวันไม่มีวันหยุดและอาจโดนข้อกล่าวหาว่าช่วยเหลือรัสเซียด้านอาวุธนี่จึงเป็นภารกิจทางการทูตของจีนที่ใหญ่ที่สุดส่วนการทำธุรกิจการค้าระหว่างไทยจีนมีมูลค่าการค้าทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ 135,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ3มูลค่าการส่งออกของไทยอยู่ที่ 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนำเข้า 78,479 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังประเทศจีนอาทิเครื่องจักรและส่วนประกอบผักผลไม้และธัญพืชยางพาราผลิตภัณฑ์ยางพาราพลาสติกทองแดงยานพาหนะและส่วนประกอบไม้เคมีภัณฑ์สารอินทรีย์น้ำตาลและอลูมิเนียมส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากจีนอาทิเครื่องจักรผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล็กกล้ายานพาหนะและส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นจีนถือเป็นประเทศที่สำคัญในการลงทุนทางการค้ากับไทยและกับอาเซียนที่สูงขึ้นทุกปีและสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับไทยนั่นก็คือนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยค่ะการทำธุรกิจกับจีนสามารถทำได้2แบบด้วยกันนะคะนั่นคือการเข้าไปทำธุรกิจในจีนหรือการทำธุรกิจกับจีนในประเทศไทยซึ่งถ้าเกิดทำในประเทศไทยก็ถือเป็นโอกาสเนื่องจากจีนย้ายมาทำธุรกิจในไทยเพิ่มมากขึ้นจึงถือเป็นตลาดต่างประเทศให้กับจีนได้เช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ส่วนการลงทุนในจีนต้องทำความรู้จักกับจีนให้มากขึ้นโดยเฉพาะความแตกต่างทางวัฒนธรรมดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีนกล่าวว่าการแสดงจุดยืนของจีนเกี่ยวกับยูเครนจะมี3ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศและภูมิภาคได้แก่เรื่องอำนาจอธิปไตยและความเคารพในดินแดนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวันประเด็นที่2คือการแสดงจุดยืนเดิมต่อยูเครนและประเด็นที่3การเดินทางเยือนยุโรปของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนที่จะมีการพูดคุยกระตุกความคิดของผู้นำยุโรปส่วนมิติในเชิงเศรษฐกิจจีนหลังกระจุกตัวเรื่องโควิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทำให้จีนต้องแสดงฝีมือซึ่งก็เชื่อว่าปีนี้จีนจะเติบโตได้ดีและมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงรุกมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนและปลดล็อกเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อสร้างกำลังซื้อรวมทั้งการสร้างดุลยภาพใหม่ด้วยการพึ่งพาการบริโภคและการลงทุนในประเทศให้สูงขึ้นรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเสริมเรื่อง 6G ที่ใช้มองกันว่าน่าจะเป็นปี2030นอกจากนี้ก็ยังเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการน่าจะบรรจุการเรียนภาษาจีนไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นพื้นฐานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านการสื่อสารและประโยชน์ในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับจีนได้ซึ่งจากการทำวิจัยในช่วงที่ผ่านมาพบว่าจีนในยุคหลังให้ความสำคัญกับ4ปัจจัยได้แก่ความใส่ใจเรื่องความเป็นธรรมชาติมากขึ้นใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นและเรื่องความสะดวกคุ้มค่าซึ่งการทำธุรกิจในไทยถือว่ามีความคุ้มค่าที่สุดจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องจีน 5.0 โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษากล่าวว่าจีน 5.0 หมายถึงข้อมูลประมวลผลเป็นเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นเวอร์ชั่น 3.0 หมายถึงวาระที่3ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงแม้ว่าจีนจะเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงก่อนและหลังสถานการณ์โควิดแต่เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุด
และดีที่สุดเมื่อเทียบกับ3ปีต่อไปและกลับทิศทาง180องศาได้แก่การกลับทิศทางของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจากนโยบายซีโร่โควิดโพลิซีเปลี่ยนมาเป็นไม่มีโพลิซีเพราะทำให้เศรษฐกิจจีนแย่ที่สุดและต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รวมทั้งต้องประเมินความสูญเสียทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงการกลับทิศทางด้านการต่างประเทศจากการทูตหมาป่าสู่การทูตยิ้มละลายทั้งความสัมพันธ์กับสหรัฐยุโรปและบุกโลกประเทศกำลังพัฒนาการกลับทิศทางเรื่องเศรษฐกิจทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการให้เป็น J-curve และประเมินว่าอัตราการเติบโตน่าจะอยู่ที่ร้อยละ5ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถือเป็นนักการเมืองที่เก่งและเขียนประวัติศาสตร์ไชน่า 5.0 นั่นคือผู้นำที่กล้าทำเรื่องยากเรื่องใหญ่ที่คนอื่นไม่กล้าทำแต่มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งเรื่องยูเครนและโอมิครอนที่ต้องเลือกการล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ไชน่า 5.0 จึงไม่เน้นเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่จะให้ความสำคัญกับชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์จีนในอดีตไม่ได้มีการเน้นเรื่องเลขแต่จะเน้นเรื่องบทกลอนทำให้ต่อมาจีนให้ความสำคัญกับเลขและวิทยาศาสตร์และยุคที่จีนเปิดประเทศเป็นยุคที่รุ่งเรืองเกิดเส้นทางสายไหมเชื่อมกันกับตะวันตกอเมริกายุโรปต่อจากนี้ไปการเปิดประเทศคือการเชื่อมกับเอเชียอาเซียนประเทศกำลังพัฒนาแอฟริกาลาตินอเมริกาตะวันออกกลางเอเชียกลางนี่ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งของ Belt and Roadถึงแม้ปีที่แล้วจะเป็นปีที่เศรษฐกิจแย่ที่สุดของจีนแต่จีนภูมิใจที่การส่งออกรถ EV ทะลุประวัติศาสตร์บนแนวทางของภาคพลังงานสะอาดดังนั้นไชน่า 5.0 เวอร์ชั่น 3.0 นั่นคือการเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและเกมการเมืองระหว่างประเทศเชิงรุกสำหรับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทจ.เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายอารันเอี่ยมสุรีกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวและเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวทจ.ค่ะคุณผู้ชมคะการทำธุรกิจกับจีนจำเป็นนะคะที่เราจะต้องรู้จักและทำความเข้าใจกับจีนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของจีนค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเหล่านี้ได้ในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวที่เรายังคงเกาะติดการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทจ.รุ่นที่5ต่อไปติดตามกันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ